กาสวัสดีครับอยู่กับผมนายบอลบอลชาแนลกับเกมโมเดิร์นวอร์ชิพนะครับผมอยู่กับเรือ USS Missouri นะครับ BB63 นะครับผมว้าวก็ลำนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนอกจากเด่นเรื่องปืนใหญ่นะครับปืนลองแล้วก็ครบเครื่องมีมิสไซล์แล้วก็ AA ป้องกันอากาศยานนะครับมีปืนยิงเครื่องบินด้วยนะครับตัวเรือก็มีความดุดันเท่ในระดับหนึ่งนะครับนะเป็นเรือที่เซ็นสัญญาสงบศึกกับญี่ปุ่นนะครับนะพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับน่าจะสงครามโลกครั้งที่2นะครับโอเคตัวเรือครับความแข็งแกร่งอยู่ที่ 307,000 นะใช้ได้อยู่นะวิ่งอยู่ที่ประมาณ18นอตนะครับคล่องแคล่ว 5.2 เองนะครับนะแล้วก็เรดาร์อยู่ที่ 15.2 กิโลเมตรจรวดนะครับให้มาทั้งหมด2เบิร์ดครับ2ปุ่มกดแยกกันนะครับนะครับใช้ได้อยู่นะครับไปดูจรวดกันนะครับดาเมจเราก็ใส่จัดเต็ม 5,200 ทุกลูกนะครับนะก็ยิงไปทั้งหมด6เบิร์ดเท่าที่6ลูกนะครับผมก็เทใช้ได้เลยนะครับเมื่อกดยิงก็จะเปิดออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยมิสไซล์ออกไปจริงๆมันจะยิงได้ทั้งหมดผมว่าน่าจะมากกว่านี้นะครับแต่เขาให้ยิงได้แค่นี้นะไม่งั้นจะโกงไปนะครับมี AA แล้วก็เครื่องบินนะครับมานะครับเราไปดูกันนะครับอันนี้ก็คือปืนต่อต้านอากาศยานนะครับดาเมจ260นะครับยิงได้ 4.3 กิโลเมตรคูลดาวน์ 2.8 วิใช้ได้อยู่ยิงได้รัวๆอยู่ครับยิงเรือก็ได้นะนะครับโอเคอีกอันนึงนะครับเป็นปืนแคนนอนปืนใหญ่สุดนะครับดาเมจ 10,000 นะครับ17กิโลเมตรยิงไกลมากนะครับแต่กระจายนะรีโหลด15นะครับแนะนำให้หันเรือให้ตรงครับแล้วยิงกระสุนจะไม่กระจายมากนะครับผมโอเคต่อไปเป็นปืนลองนะครับมาร์ค12 127มม.นะครับเจ้ามาร์ค12ก็ดาเมจอยู่ที่ 2,112 นะครับนะใช้ได้อยู่เท่อยู่นะครับนะ 8.7 กิโลเมตร 3.5 วิคูดาวนะครับมีทั้งหมด6ป้อมก็ยิงยับๆเลยนะครับกระจายดาเมจกันไปนะครับแล้วก็เจ้า4แหลมนะครับนะทันสมัยอยู่นะครับติด4ป้อมนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เราใช้เป็นแบ็คโกสต์นะครับที่เรานะครับเชี่ยวชาญกับมันอยู่นะครับก็มาชมความเท่ของเจ้า Missouri นะครับ USS Missouri นะครับเรือประจันบานนะครับหรือเรือพิฆาตนะครับน่าจะแบบเดียวกันนะสภาพมันยกชั้นไอโอวานะครับชั้นนี้นะนะซึ่งตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับโอเคเราก็เฮลิคอปเตอร์ไปสปอตเขาก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับสปอตก่อนได้เปรียบนะครับซึ่งอย่าไปหวังเพื่อนนะครับบางทีหวังเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ทำเราก็ต้องสปอตก่อนอย่าลืมดูนะครับว่ามีอะไรเข้าแมปมาหาเราหรือเปล่าซึ่งบางทีผมก็ลืมดูแล้วก็เรียบร้อยโดนเปิดก่อนอันนี้เราเปิดเห็นเขาแล้วพอแล้วนะครับแล้วเราก็ยิงเลยซึ่งเขาน่าจะดำน้ำหนีนะดิมิตี้นะครับโอเคเจอมิสซูรี่ครับยิงยับโอเคได้เปิดก่อนครับได้เปิดก่อนได้เปรียบนะเพื่อนๆยิงขู่ไปก่อนนะครับเดินเรือนะครับอย่าลืมเดินเรือนะยิงครับผมจะบอกสู้พอร์ตรอยัลยากมากเลยครับเพื่อนๆนะมิสซูรี่เจอแบบจัมวอลอะไรอย่างเงี้ยที่คนเล่นช่ำๆนะครับสู้ยากนะเพราะว่าเรือมันเร็วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกลายเป็นกระป๋องไปแต่โชคดีครับที่มิสซูรี่เนี่ยนะครับมันมีมิสไซล์มาให้ด้วยนะครับซึ่งครบเครื่องตรงนี้แหละนะครับถ้าเป็นยามาโตะก็เจอซัมวอลนี่ถ้าไม่เจอคนเล่นเทพๆนี่ก็เล่นสบายแต่ถ้าเจอคนเล่นเทพแบบเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่จอดอยู่เงี้ยนะครับผมยิงยากครับนะเล็งยากเลยนะเพราะเรือเขาสามารถเอียงซ้ายก็ได้เอียงขวาคล่องแคล่วนะครับแต่ก็เสร็จเราเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับแตกหนึ่งครับมาโอเคเจอมิสซูรี่อย่างนี้นะครับปืนเราถ้ายิงข้างๆจะกระจายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องหันหน้าตรงๆนะเพื่อนๆนะอย่างนี้ผมเสียเปรียบผมโดนไปเกือบแตกนะครับโดนไปเยอะเหมือนกันเรือเด้งไม่ทันแล้วเปลี่ยนเป้าหมายครับไปทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินก่อนซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินมันกว้างนะครับเรายิงข้างๆได้เหมือนกันแต่ถ้าผลดีคือหันหน้าเรือเข้าหาศัตรูครับจะยิงได้แม่นกว่านะครับโอเคเคลียร์ไป1ครับแตก2นะไปต่อนะครับตอนนี้เหลือ3-2ครับซึ่งเราได้เปรียบนะน่าจะจบเกมได้นะครับผมเดี๋ยวเราเดินเรือเต็มกำลังครับมิสซิสซิปปีนะครับเวลาถอยหลังนะครับจะไม่เหมือนเรืออื่นนะครับเวลาถอยหลังจะไม่เหมือนเรืออื่นนะครับผมอธิบายไม่ถูกอะเอาเป็นว่าถอยยากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครเล่นใหม่ๆมีงงเหมือนกันนะครับแนะนำก็ถ้าใครจะเล่นเนี่ยนะครับก็คือจะถอยทางไหนก็หันทางนั้นเลยนะครับนะไม่ใช่หันตรงข้ามกันนะเพราะว่า
เรือมันเปลี่ยนผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนอะไรไปนะครับในการขับเคลื่อนโอเคแตกนะครับมิสซิสซิปปีก็เป็นศพอะครับน้องๆ นะครับโอเคเราจมไป3ลำนะทำไมจมได้ทั้งหมด7ลำมันอะมีเรื่องตลกอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับนะเราเดินเรือไปต่อเหมือนเดิมครับนะเราบอกเพื่อนสปอตได้ก็สปอตนะเพราะจริงๆทีมเรานะครับมีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่นะครับแต่ไม่รู้เขาจะไปสปอตให้เราหรือเปล่าอ่ะเขาไปแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับถ้าเจออย่างเงี้ยครับสบายนะครับมีคนสปอตให้เราก่อนเราเล่นสบายนะครับแต่เราเขาอยู่ไกลก็เจออะไรไม่เจอนะครับนะเจอศัตรูที่ยิงยากก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับป่ะเดินเรือไปเหมือนเขาจะโผล่มาให้เรายิงครับยังไงครับไม่มีใครโผล่เอาซัมวอลครับยิงดักครับต้องดักนะไม่ดักไม่โดนนะเพื่อนนะโอเคเขาไปแล้วครับนี่มิสไซล์เราตอนนี้เราทำดาเมจได้ 30,000 จากมิสไซล์หมดเลยนะดาเมจเรายิงไม่ค่อยโดนใครนะครับโอเคเราจะเดินเรือไปปะทางขวานะครับนะครับนะมาสิครับก็มาสิครับนี่ถ้าเดินเรือเต็มกำลังเราก็เร็วอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่าถามเรื่องถอยเรือนะครับอ้าวโอเคโผล่มาอย่างนี้ยังไงครับอยากรับกระสุนแล้วครับอยากรับกระสุนอยากโดนช้อนแกงก็มาสิครับก็มาสิครับสอนศัตรูไปแสนเจ็ดครับเพื่อนๆนะครับนี่แค่นะครับออเดิร์ฟนะออเดิร์ฟนะครับโอเคอ่ะสงสัยเขาไม่โผล่เข้ามาให้เราโจมตีแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็เดินเรือต่อไปครับมานะครับมิสซูรี่เล่นกับเพื่อนดีที่สุดนะครับโอเคเจอนะครับยามาโตะนะครับจัดไปครับผมยามาโตะเรามาอย่างเป็นมิดฉาชีพ ไม่ใช่โอเคเราเงียบๆเขาไม่เห็นเรานะ เขาเห็นเราช้าไปแล้วครับเขาแตกก่อนนะครับเพื่อนๆแตกครับแตกแน่นอนครับชุดนี้เราก็เกือบแตกนะถ้าเราโดนเต็มๆเนี่ยแต่เขาน่าจะคูลดาวน์ไม่เสร็จนะครับโอเคแตกไปครับก็ศัตรูตัวฉกาจเราจบไปแล้วนะจมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินเรือเต็มกำลังครับนะโผล่มาให้ยิงแล้วว่าอยากจมมันอะอยากเข้าโรงพยาบาลแบบช็อตหรือว่า มาดิวันไม่ทำอะไร โอเคชนเฮ้ยชนเดี๋ยวเป็นใครที่ชนเป็นคนที่ใช่เฮ้ยผิดเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยถูกแล้วไม่ต้องแก้แล้วโอเคครับเขาอยากจมเรานะครับปัญหาของเรานะครับของมิสซิสซูรีนะครับปัญหาใหญ่เลยนะแพ้เรือดำน้ำครับเพื่อนๆนะครับเรื่องจริงเลยแพ้เรือดำน้ำครับนะโอเคเราจบไปครับแม่เขาจอดอย่างนี้เหมือนล่อให้เรายิงเขาทำอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจุดพูแล้วครับสงสัยรู้ตัวช้านะครับไม่ทันแล้วครับขอจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบโอเคเขาหนีไม่ได้ตอนนี้เรากลายเป็นเป้าแทนนะครับตอร์ปิโด2ลูกปุ้มตอร์ปิโดแรงมากนะเพราะฉะนั้นอย่าไปโดนนะครับเทียร์3นะโดนทีใครๆก็จมนะครับขนาดผมเล่นไทร้อยยังจมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลูกรักผมลำที่3เนี่ยนะครับเราต้องขับเรือหนีครับนี่ถ้ามีพายผมช่วยพายแล้วเนี่ยโอเคผมนึกถึงไอ้นี่เลยสมัยก่อนเวลาลบครับเรือลบนี่เขาพายกันนะแล้วเขาแข่งกันพายนะนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะสำหรับคนนะแต่ก่อนมันมีท่าเนาะโอเคเป้าหมายเรากำลังวิ่งมาครับเราเปิดเลยดีกว่าแถมให้ก่อนเลยขอแถมให้หน่อยปึ้งชุดใหญ่นะครับโผล่ออกมามีตกใจอ่ะบุ้ม 50,000 นะครับสะดุ้งกับผมว่ามีสะดุ้งอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาจอดอย่างนี้แตกนะจอดอย่างนี้แตกนะครับปืนใหญ่คูดาวไม่ทันนะครับจอดอย่างนี้แตกนะครับโอ้ถ้าอย่างนี้เรายิงง่ายเลยครับปึ้งโอเคไม่รู้ปืนใหญ่เราจะถึงหรือเปล่านะครับปืนใหญ่เรายิงได้ไกลจริงนะครับแต่ออนดอยจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะที่ดีคือระยะไม่เกิน8กิโลเมตรนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นนะครับโอเคแตกเพราะเราไหมแตกเพราะเราครับมิสไซล์เราทำงานครับปิ้วอ้าวยังไม่แตกเว้ยมันแตกแล้วนี่หว่าเราไม่ได้ลาดนะครับแถมให้คนนู้นก่อนโอเคเราต้องเร่งหน่อยนะ
พราะว่าสถานการณ์นะครับเรือดำน้ำเขาเอาแต่เรานะไม่รู้รักอะไรเราทั้งนั้นนะครับติดหนึ่งเหมือนคนในไลฟ์เลยอ่ะเหมือนน้องๆเลยครับผมเมื่อถึงเปิดมาเปิดสตรีมปุ๊บนี่ทุกคนวิ่งมาหาผมทุกคนเลยโอเคอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่นะเพื่อน4คนนะครับในทีมมี4คนนะครับมีเพื่อนอีก3คนแต่เพื่อนอีก3คนเนี่ยนะครับไม่เข้ามาหาดิมิตรีครับซึ่งเราก็พยายามเรียกนะครับนะครับจะพิมพ์ว่า help me นะครับจับมือไปกดสะโดนสเปคบาร์จะบอกว่า help me นะครับนะช่วยหน่อยนะครับถ้าไม่ช่วยเนี่ยนะครับอันนี้เราบอกดุดเราพิมพ์ผิดนะครับนะจะบอกเฮ้ยมีช่วยหน่อยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเราแตกนะแต่เราขึ้นอย่างนี้มีแตกนะครับอย่างนี้เราชอบเลยครับนะขอให้เขาขึ้นอย่างนี้บ่อยๆนะเขาแตกนะครับโทษทีนี่ไงนี่ไงโอเคเขาดำลงไปแล้วแล้วเราก็จะแตกแทนนะเพราะเลือดเราเหลือแค่นี้นะครับรอก่อนแป๊บนึงนะครับเขาน่าจะขึ้นมาอีกเขาน่าจะมาซ้ำผมเราจะพิมพ์ว่าแดมแต่พิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นโอเคนี่ถ้าแรกอย่างนี้นะครับเราชนะนะครับเราชนะนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงี้มาเถอะครับจริงแต่โดนบอมตอนสุดท้ายครับก็ไม่เหลืออะไรครับจริงๆเพื่อนๆครับจบไป 900,000 จมเรือไปลำเดียวเองถ้าใครชอบมิสซูรีนะครับก็ผมแนะนำนะถือเป็นเรือที่คุ้มนะเพราะว่าปืนใหญ่ก็แรงนะครับถ้าไกลมากก็มีมิสไซล์นะครับถ้าไกลมากปืนใหญ่ก็ยิงไปถึงนะครับถ้าระยะประมาณ9เมตรก็ยังมีปืนสำรองอยู่นะครับนะครับถึงพวกนั้นไม่ถึงนะครับปืนไม่ถึงอะไรไม่ถึงเนี่ยยังมีจรวดอีกนะครับนะเพราะนั้นแล้วมีหลายไม้เด็ดมากนะครับใครจะใช้ก็มิสซูรีมีครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเขามีปืนต่อต้านอากาศนะครับนะซึ่งสามารถต่อต้านเครื่องบินได้นะครับข้อดีกว่ายามาโตะตรงนี้นี่เองนะครับผมก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้ายังไงคลิปหน้านะครับจะให้ผมรีวิวเรือลำไหนนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยแล้วก็อยากให้ทำอะไรก็พิมพ์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจดเป็นลิสต์แล้วก็เดี๋ยวเอาออกมาทำทีละอย่างเนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันยังไงนะครับไว้เจอกันใหม่ครับโชคดีครับเจอปืนครับผมปัง